สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมปี2561สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้นั้นเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องมีความรู้สึกที่จะต้องทุ่มเทให้กับอะไรอย่างมากทีเดียวหนึ่งในนั้นคือเรื่องของงานการสร้างผลงานนะครับอย่างไรก็ดีนะครับมันก็แฝงไว้ด้วยความอึดอัดใจในเรื่องของงานในเรื่องของผู้ร่วมงานอยู่พอสมควรผู้ร่วมงานบางคนนะครับหรือเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะเป็นตัวถ่วงทำอะไรให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจเช่นงานใดที่ต้องทำร่วมกันนะครับแทนที่ก็จะช่วยทำให้คุณนั้นเร็วขึ้นกับทำให้คุณนั้นช้าลงหรือเป็นภาระต่างๆถ้าเป็นหุ้นส่วนนะครับจะหมายความว่าลงมาแต่เงินนะครับแต่ว่าไม่ได้มาช่วยออกแรงออกไอเดียอะไรเลยสุดท้ายแล้วก็จะอยากจะเอาปันผลเท่ากับเรานี่คือการยกตัวอย่างนะครับสำหรับในเรื่องของงานของชาวลัคนาราศีมังกรแต่อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของวิชาการใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรถ้าอยากจะเรียนต่ออยากจะศึกษาต่อหรือว่าเรียนอะไรบางอย่างเฉพาะทางหรือว่าเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมถือว่าช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้นั้นเป็นช่วงที่ดีอย่างมากมายทีเดียวชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีความรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการศึกษาหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างผลงานมันจะมีแต่เรื่องผู้ร่วมงานนั่นแหละครับที่จะนำมาซึ่งความจุกจิตใจและทำให้คุณรำคาญใจเป็นที่สุดในช่วงระยะเวลาตรงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินชาวลัคนามังกรคุณจำเป็นนะครับที่ต้องให้ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้รายจ่ายจะมากเดี๋ยวจะมีจ่ายนู่นจ่ายนี่มีแต่เรื่องจุกจิกเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีครับในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมก็จะมีเริ่มจะมีรายรับเข้ามาชดเชยรายจ่ายที่คุณได้จ่ายออกไปทำให้คุณมีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาในช่วงประมาณปลายเดือนนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะไปเจอกับบุคคลซึ่งมีพันธะหรือมีเจ้าของอยู่แล้วและเข้ามาชอบคุณเขาคนนั้นเป็นคนดีนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเขามีพันธะหรือมีเจ้าของอยู่ทำให้ตัวคุณเองนั้นไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายชาวลัคนามังกรหรือผู้หญิงชาวลัคนามังกรถ้าช่วงนี้คุณโสดอยู่คุณมีโอกาสจะไปเจอกับคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขามาชอบคุณเองก็เผลอใจชอบเขาอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสัมพันธภาพมันจะไปได้ขนาดไหนนั้นคงจะอยู่ที่ว่าดวงของคุณทั้งสองคนมันมีความสัมพันธ์กันในแง่ของดวงดาวแง่ของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีมากน้อยเพียงใดส่วนชาวลัคนามังกรที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีหัวจิตหัวใจเผลอไผลไปรักคนอื่นนะครับอาจจะมีความรู้สึกอยากจะนอกใจคู่หรือนอกใจแฟนขึ้นมาอีกอย่างนึงนะครับบางทีมันช่วยไม่ได้เลยที่ตัวคุณเองนั้นอยู่เฉยๆแต่กลับมีบางคนอยากจะมามีปฏิสัมพันธ์กับคุณอยากจะมาแอลคุณและอยากจะมาสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับตัวคุณเองบางครั้งมันก็ทำให้คุณอึดอัดใจแต่บางครั้งก็ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นได้บริหารเสน่ห์อยู่เหมือนกันชาวลัคนามังกรนะครับผมอยากจะบอกเพิ่มเติมให้ฟังตรงนี้นะครับผู้หญิงชาวลัคนามังกรช่วงนี้มันแปลกมากไม่ว่าคุณจะไปดีลงานหรือจะไปติดต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีเพศตรงข้ามหรือผู้ชายเข้ามารู้จักกันจากงานนะครับให้ไปสังเกตดูให้ดีถามว่าส่งผลดีมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเกิดมองในเรื่องของการงานเพียวๆถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ลึกลงไปเนี่ยเขาหมายความว่าเขามีความปรารถนาอยากจะให้คุณเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปรู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะทำให้เรื่องของงานนั้นมันเอื้อประโยชน์กันได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็มาจากเรื่องของสัมพันธภาพส่วนตัวทั้งสิ้นและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมังกรกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมปี2561กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองปัจจุบันนั้นมีผู้ Subscribe ทาง YouTube ทะลุ 85,000 ไปแล้วผู้เข้าชมจะทะลุ19ล้านแล้วนะครับแล้วก็ผู้ Subscribe น่าจะทะลุ 90,000 ทะลุ 100,000 ในเร็วๆนี้กระผมมีความยินดีที่เพื่อนๆนะครับได้เข้ามารู้จักกันนะครับจากทาง YouTube ตรงนี้เพื่อได้นำสิ่งเหล่านี้นั้นไปเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแพลนนิ่งของชีวิตตามหลักของแอสโทรโลจีหรือโหราศาสตร์ที่ผมได้พยากรณ์ไว้ณตรงนี้วันนี้กับผมนะครับกับน้องทองดำขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับ